วัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ในงานของตุ๋ยกี่ขวดนะครับผมกับพี่ตุ๋ยเนี่ยนะครับซื้อปึ๊กกันรับส่งกันทุกวันวันนี้เราจะคุยกับพี่เจนแล้วก็พี่แมนเฉลียวคงตุดเพื่อนบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เหลียวด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจนอินคาความดีความชอบของพี่ตุ๋ยให้ฟังที่จริงผมกับตุ๋ยอีกขวดหนึ่งเนี่ยหรือว่าอีกสักนิดนะไม่เนื่องจากผมไม่ค่อยเป็นสายน้ำสายควันหรือสายอะไรนะไม่ใช่สายอัมพันไม่ใช่สายอัมพันเพราะนั้นเวลาเจอนี่ก็ผมแนะนำตัวก่อนนะครับเจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยที่เป็นนักเขียนครับที่ทำงานร่วมกับพี่ตุ๋ยมานานไหมที่จริงรู้จักกันตั้งแต่หลังยุค6ตุลาตอนที่ตุ๋ยยังเข้าออกรามคำแหงอยู่นะครับก็รู้จักก็ตอนนั้นตุ๋ยเขามีกลุ่มเขาจะตั้งกลุ่มวรรณกรรมในรามคำแหงเคลื่อนไหวตุ๋ยนี่ก็เขาก็เคลื่อนไหวเรื่องวรรณกรรมต่อจากรุ่นที่เข้าป่าก็คือหลังรุ่นปีดาเข้าบ่อพวกนี้นะครับซึ่งเป็นนักศึกษารามคำแหงกลุ่มของตุ๋ยก็มีพวกอุดรวงทับทิมเตือนจิตนวัตรังพี่พูดมานี่ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่แก้วลายทอง แก้วลายทองเราเรียกแก้วทองลายอะไรแบบนี้เป็นรุ่นเดียวไม่ตุ๋ยก็แก้วนี่รุ่นน้องครับรุ่นน้องแล้วก็สมพงษ์ทวีแต่ตุ๋ยนี่เหมือนว่าเขาไม่รู้เรียนนานหรือว่าจบไปแล้วแล้วกลับไปอยู่ในรามคำแหง แล้วก็รุ่นน้องๆก็มีทิพแซ่ตั้งลูกจากแท้ตั้งพวกนี้นะฮะก็รวมตัวกันออกหนังสือก็เป็นหนังสือขายในมหาวิทยาลัยนะฮะนั่นๆในช่วงแรกที่เจอกันส่วนอุดมวงทับทิมเนี่ยเป็นมือแปลเป็นนักแปลนะตอนหลังก็มาเป็นนักข่าวเดลีนิวอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือกลุ่มของตุ๋ยก่อนที่จะมาอยู่กับลุงอาจินอ๋อตุ๋ยอยู่กับลุงอาจินที่หนังสือฟ้าเมืองทองฟ้าเมืองทองตอนนั้นมันมีฟ้าเมืองไทยฟ้าเมืองไทยนี่อยู่ซอยโรงงานยาเคสเตอร์ฟาร์มานะแล้วก็พอเป็นฟ้าเมืองทองก็มันฟ้าเมืองทองเป็นของประพันธ์สารก็มาอยู่อรุณอมรินทร์ตุ๋ยนี่ไปยุคฟ้าเมืองทองพี่เจอกับตุ๋ยในสำนักเขียนเนี่ยผมเข้ามาทำปริทัศสารองค์กรวรรณกรรมหรือหนังสือพิมพ์มาตุภูมิหนังสือไอ้อาทิตย์วิวัฒน์นี่แหละอาทิตย์วิวัฒน์พิมพ์ที่มาตุภูมิเนี่ยครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นตำนานไปหมดแล้วเป็นตำนานไปหมดแล้วแต่ว่าเจ้าของก็ยังอยู่นะก็คือพี่จิตวงเทศกับชัชรินชัยวัฒน์นะสำราญรอดเพชรยังอยู่ในยุคนั้นสำราญรอดเพชรแล้วก็ที่เสียไปก็เมียของอะไรอ่ะสุธรรมแสงประทุมวัชิราภรณ์เนี่ยไอ้พวกนี้หัวหน้าขาวองอาจพงไพบูลย์ยังอยู่นะองอาจคล้ำไพบูลย์เนี่ยองอาจองอาจพงพาณิชย์พี่องอาจยังอยู่ในแวดวงการเมืองอยู่องอาจก็ไปเป็นแวดวงการเมืองนะองอาจคล้ำไพบูลย์ก็ทำเรื่องแชร์แม่จะม้อยทำไมนั้นได้หนังสือมาเล่มหนึ่งที่จำได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงนั้นพอดีแล้วก็พวกอาจารย์ยิ้มดร.สุทธาชัยยิ้มวิไลพวกนี้ก็อยู่ในช่วงเวลานั้นแต่ว่าที่สัมพันธ์กับตุ๋ยเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสายวรรณกรรมเป็นสายวรรณกรรมทำเรื่องวรรณกรรมก็คือทำมันมีหนังสือการเมืองมันมีเซกชันวรรณกรรมก็เจอกันในเซกชันวรรณกรรมครับก็จะประมาณนี้พวกสายวรรณกรรมไมโครนู่นนะวรรณกรรมการเมืองนู่นวัชรเพชรทองผมจำรถคันนี้ได้ว่าวัชรเพชรทองมาเนี่ยนี่นะครับรถคันนี้นะฮะนี่ตุ๋ยนี่สายดีที่สุดตรงไหนว่าเจอตุ๋ยขวดนั่นไงในช่วงที่เขาเป็นอีกขวดหนึ่งนะมันเป็นช่วงหลังผมเจอช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เขาอยู่กับพวกชาติกอบจิตติพวกเนี้ยชาติกอบจิตติคุณเขียนเรื่องหมาเน่าลอยน้ำหมาเน่าลอยน้ำนี่เป็นวิมลไทยนิ่มนวล นะแต่ว่ามันก็ไม่ห่างกันตุ๋ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกับชาตินะเพราะว่าเจอตุ๋ยเจอชาติเจอโดมนะ
แล้วก็ตุ๋ยน่าจะเริ่มแก่กล้าเพราะไอ้พวกโดมพวกอะไรพวกนี้แหละในช่วงแรกพวกชาติกอบจิตตีนี่แหละจุดนัดพบสังสรรค์พวกนี้เลิกงานแล้วต้องไปกินกันที่ไหนมันมีสำนักงานหนังสือนูตชื่อมิถุนาของไอ้ของแก้วลายทองพวกนี้แหละนะแล้วก็หลังจากนั้นก็โดมก็น่าจะลากไปบ้านพี่ประกรณ์คือพี่ประกรณ์นี่ก็มีบ้านแต่ว่ามีทาวน์เฮาส์นะเขาก็ไม่อยู่ทาวน์เฮาส์ก็ซื้อไว้เฉยๆก็ให้พวกเด็กๆไปอยู่นะพวกนี้ก็ไปวันดีคืนดีอาจจะเมากันสักเล็กน้อยนะฮะเมาแล้วก็ไปเปิดตู้เย็นนึกว่าห้องน้ำก็ฉี่ราดห้องน้ำก็อาจจะไม่ใช่ตุ๋ยนะเป็นชาติกับจิตติ ประมาณนี้แหละนะไอ้นี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าที่ไปเนี่ยเพราะว่าพูดเรื่องวรรณกรรมทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมเทศอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นสาระสำคัญพอพูดแล้วก็ติดลมก็ไปพูดกันเป็นวันเป็นคืนเนี่ยมันพวกนี้มันบ้าวรรณกรรมอะไรในตัวพี่ตุ๋ยตุ๋ยนี่เขาได้รับอิทธิพลจากลุงอาจินมาระดับหนึ่งอาจินปัญจพันธ์ใช่ไหมอาจินปัญจพันธ์นะก็คือลุงอาจินเป็นบรรณาธิการเป็นคนดูแลนักเขียนเพราะนั้นตุ๋ยก็จะมีลักษณะของลุงอาจินก็คือเป็นบรรณาธิการแล้วก็ดูแล ว่าใครเขียนหนังสืออย่างไรแล้วให้กำลังใจผมยังจำได้ว่าตอนที่ขนกพงษ์สงสุพันธ์น้องชายผมก็เขียนหนังสือนะตุ้ยเนี่ยเป็นคนพูดเรื่องต่างๆของขนกพงษ์เนี่ยนะว่าตรงนั้นได้ตรงนี้ได้ตรงนั้นดีไอ้ตรงนี้เซนซิทีฟอะไรเงี้ยนะไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ล่อแหลมอะไรเงี้ยนะนะพี่แมนครับครับเพื่อนบ้านว่าไงครับเจอพี่ตุ๋ยตอนไหนครับผมคงมาเจอพี่ตุ๋ยตอนหลังจากพี่เจนพี่แมนขอเปิดหน้าหน่อยฮะขอเปิดหน้าหน่อยเอาเปิดเดี๋ยวเปิดหน่อยเดี๋ยววันหลังคนดูไม่จำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ก็ผมคงมาเจอพี่ตุ๋ยรุ่นหลังพี่เจนเพราะผมเจอพี่ตุ๋ยรุ่นที่ไปอยู่กรุงเทพธุรกิจแล้วอยู่ที่จุดประกายวรรณกรรมอันนั้นเรารุ่นหลังแต่ว่าพี่ตุ๋ยก็จะเล่าให้ฟังเรื่อยแหละว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นเป็นครูบาอาจารย์อย่างพี่อาจินปัญจพันธ์อันนี้ก็พี่ตุ๋ยก็จะเคารพเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ก็จะพูดถึงนักเขียนคนโน้นนักแต่งกลอนคนนี้อยู่เรื่อยแต่ว่าผมเนี่ยสนิทกับพี่ตุ๋ยตอนที่มาเป็นเพื่อนบ้านด้วยกันมาเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ดอนเมืองนี่อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันทีนี้พอพี่ตุ๋ยอยู่กรุงเทพนะครับพี่แมนอยู่ปทุมดูดอนเมืองนี่ไงไม่ใช่ผมเป็นคนกรุงเทพไม่ใช่คนต่างจังหวัดนะวัดนาวงนี่แหละพี่ตุ๋ยเนี่ยคือภารกิจเขาเนี่ยจะส่วนมากจะเสร็จเร็วจะเสร็จเร็วก็สักสี่โมงห้าโมงก็จะเสร็จแล้วแต่เราเนี่ยมันสักทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยปิดหน้าหนังสือพิมพ์ของพี่ตุ๋ยก็จะปิดเร็วของเราจะปิดช้าเกิดชาตินี้พี่ตุ๋ยเนี่ยสามารถจะอาศัยรถผมเนี่ยกลับบ้านอาศัยรถกลับบ้านบอกว่าแม่นผมติดรถไปด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจ่ายค่าทางด่วนเองว่าแม่นจ่ายค่าน้ำมันเนี่ยผมจ่ายค่าทางด่วนก็จะนั่งรถกลับบ้านมาด้วยกันทุกวันแต่ว่าระหว่างพี่ตุ๋ยรอผมกลับบ้านเนี่ยมันทิ้งช่วงประมาณสักสองชั่วโมงกำลังจะเข้าจุดว่าตุ๋ยขวดมาจากไหน พี่ตุ๋ยก็จะนั่งรอผมรักสองชั่วโมงทีนี้ไอ้สองชั่วโมงเนี่ยมันก็นานอยู่พอสมควรนานอยู่พอสมควรพี่ตุ๋ยก็จะไปนั่งรอผมอยู่ที่ร้านร้านลมโชยข้างในชั้นเนี่ยฝั่งคลองฝั่งนู้นฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ฝั่งในชั้นนี่แหละฝั่งในชั้นแหละสมัยนั้นมันมีร้านขายพวกลาบน้ำตกท่มตำเล็กๆอยู่เป็นเพิงหมาแงนนั่งเป็นเพิงหมาแงนเนี่ยแล้วก็เป็นร้านดีที่สุดของชาวในชั้นเป็นที่รับรู้กันผมนี่เป็นคนตั้งชื่อร้านให้ครับก็ต้องว่าจะชื่อร้านอะไรดีผมตอนแรกผมบอกว่าร้านมันก็ตั้งชื่อให้สองสามร้านเจ้าของร้านก็เลือกชื่อร้านลมโชยพี่ตุ๋ยก็จะไว้นั่งรอที่ผมที่ร้านนี่แหละระหว่างรอก็สั่งมาขวดนึงสั่งมาขวดนึงพอชั่วโมงนึงผ่านไปเนี่ยขวดแรกมันหมดไงพี่ตุ๋ยก็จะสั่งเด็กที่ร้านเหรอน้องอีกขวดนึงอีกขวดนึงนะเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบมันนะทำมือด้วยนะเดี๋ยวก่อนอีกขวดนึงเย็นเจี๊ยบด้วยเย็นเจี๊ยบด้วยน้องอีกขวดนะอีกขวดนะเย็นเจี๊ยบมันเนี่ยแล้วใส่น้ำแข็งไหมก็ตอนแรกมันเย็นเจี๊ยบมาเลยไงเย็นเจี๊ยบมาไม่ใส่น้ำแข็งแต่พอทักมันก็ต้องสั่งน้ำแข็งมาด้วยเพราะมันเริ่มไม่เย็นแล้วระหว่างระหว่าง
รอผมอย่างน้อยพี่ตุ๋ยก็2ขวดแล้ว2ขวดแล้วพอพี่มาถึงพอผมมาถึงบอกอ่ะไปพี่ตุ๋ยเฮ้ยแม่นอีกขวดเดียวขวดเดียวนะอีกขวดเดียวเอาเย็นเย็บเลยทีนี้มันคุยไปคุยมามันจะเริ่มออกรสดอกชาติพี่แม่ก็สั่งบ้างดิฮะเราก็บ้างนี่ผมก็สั่งบ้างดิผมพอเริ่มบอกรสดอกชาติเรามาทีหลังเรากำลังได้อารมณ์บิวอารมณ์พี่ตุ๋ยก็เริ่มจะลิ้นพันแล้ว ผมบอกว่าพี่ตุ๋ยเดี๋ยวผมขออีกขวดนะขวดเดียวเย็นเทียบเหมือนกันนะ ตอนนั้นขับรถเขาไม่ตรวจแอลกอฮอล์ตอนนั้นมันออกจากเนชั่นไปมันก็ขึ้นทางด่วนปลื้ดเลยไงปลื้ดเลยมาลงเนี่ยแยกทีสมานพี่แม่คิดมันจะเยอะคุยครั้งสุดท้ายเจอครั้งสุดท้ายพี่ตุ๋ยตอนไหนผมเจอพี่ตุ๋ยครั้งสุดท้ายปี2554ฮะ10ปีเหรอปี2554 10ปีที่แล้วผมเนี่ยเอาของมาแจกน้ำท่วมที่ย่านเนี้ยใส่รถ10ล้อมาเต็มคันรถเลยผมก็เลยมาแจกย่านเนี้ยย่านไปหมู่บ้านเมืองเอกไปหมู่บ้านไอ้วัดนาวงวนอยู่ย่านเนี้ยคันรถนึงก็ไปเจอใครรู้ลอยคออยู่ปักมือเรียกเฮ้ยแม่นเฮ้ยแม่นอย่างเงี้ยว่าใครวะหันไปดูหันว่าใครไม่รู้จักว่ามันน้ำท่วมคอประมาณนี้พี่ตุ๋ยเฮ้ยผมตุ๋ยเองผมตุ๋ยเองว่าเอ้าพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยบอกเฮ้ยเอาให้กูบ้างให้กูบ้างเหรอผมก็เอาใส่ถุงให้พี่ตุ๋ยไปถุงหนึ่งนี่ประโยคสุดท้ายที่พี่คุยกับพี่ตุ๋ยเลยเหรอนี่คือสุดท้ายที่ได้เจอคุยพี่ตุ๋ยเมื่อปี2554ปีน้ำท่วมใหญ่อะนี่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่คืออันนี้เจอนะที่คุยกันทางโทรศัพท์นี่มีบ้างแต่ที่นี่เจอคุยกันตัวเป็นๆ เลยเมื่อ10ปีก่อน10ปีที่แล้วโอเคพี่ตุ๋ยความประทับใจพี่ตุ๋ยตัวพี่ตุ๋ยในของพี่แมนคือพี่ตุ๋ยเป็นคนที่เป็นคนสดใสร่าเริงเจอใครก็ทักทายแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะตลอดเวลาคือเจอกันจะสไตล์นี้คือเขาเป็นคนที่เป็นมิตรอ่ะเป็นมิตรกับทุกคนเขาเป็นคนคอนเฟิร์มไม่ทะเลาะไม่ขัดแย้งนี่คือที่เจอแล้วก็แกก็จะเล่าให้ฟังว่าเรียนรามเรียนคณะไหนคณะศึกษาศาสตร์จบรุ่นไหนอะไรเงี้ยแต่ผมขอเก็บหน่อยนะครับพี่ตุ๋ยเป็นคนเดือนตุลานะครับโอ้ยเล่ามากเล่าจังเลยมาพี่ตุ๋ยเลยไอ้เทพกูเนี่ยเป็นคนเดือนตุลาเสร็จแล้วพี่ตุ๋ยทำไมรอดมาลุงแก่พายเรือมาหิวเบียร์ไปกินเบียร์ไปลุงเลยข้าวปลาไม่ทันเลยข้าวปลาไม่ทันได้อยู่ในเมืองคือพี่ตุ๋ยจะเรียนรามจบรุ่นเดียวกับคุณนิพนธ์บุญยามณีคุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยเขารุ่นเดียวกันแล้วก็พี่นิพนธ์บุญยามณีเนี่ยก็จะเป็นประธานบัณฑิตรุ่นนี้พี่ตุ๋ยก็จะเป็นคนทำหนังสือที่ระลึกของรุ่นหนังสือก็จะได้เงินจากบัณฑิตที่มาลงทะเบียนเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็เอามาทำหนังสือที่ระลึกพี่ตุ๋ยก็จะเป็นบรรณาธิการหนังสือที่ระลึกเล่มนี้พี่เด็กทำไมพี่ตุ๋ยไม่ได้รับรางวัลใดๆในวรรณกรรมเลยคือผมจากอ่านประวัติแล้วเนี่ยพี่ตุ๋ยคนเดียวเนี่ยตุ๋ยแทบจะไม่ได้เลยหรือตุ๋ยนี่เป็นคนเขียนเรื่องสั้นดีเรื่องสั้นดีทีเดียวแหละนะแล้วก็เขาก็ศึกษาคือจริงๆแล้วตุ๋ยเนี่ยเขาศึกษาทั้งวรรณกรรมทั้งดนตรีบางทีดนตรีนี่เราก็ฟังไปไกลกันมากใช่ไหมเหมือนกับทอมโมเรโรที่พิธาพักเข้าไกลบอกว่าชอบมากแกที่เป็นคนนำขบวนในวอลสตรีทนะและเป็นนักดนตรีคนหนึ่งที่มีตู้กีตาร์เป็นรูปเชเกวาร่าเราฟังมาร์คคานอปเลอร์ฟังทอมโมเรโรนะกันมาตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นของคนเหล่านี้นะผมรู้ว่าตุ๋ยมีความรู้ทางด้านดนตรีค่อนข้างมากจากการฟังแต่ทีนี้ผมยังคุยกับตุ๋ยว่าตุ๋ยเนี่ยเป็นนักทดลองด้วยเป็นคนก้าวหน้าพยายามที่จะให้วรรณกรรมไทยเนี่ยมันก้าวหน้าเพราะฉะนั้นตุ๋ยก็ไปเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์ทำให้มันบางทีมันอาจจะไม่แข็งแรงพอในสังคมไทยที่จะทำให้คือเรื่องที่มันก้าวหน้ามันสนุกแต่ว่าสนุกเราอ่ะนะผมก็เลยบอกว่าตุ้ยในขณะที่ผมเป็นวิศวะนะ
ผมไม่เขียนเรื่องวิทยาศาสตร์ผมยังคิดว่าเออมันต้องเขียนเรื่องทั่วไปเรื่องอะไรต่างๆเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์ให้สนุกมันเขียนยากไงมันเขียนยากแต่ว่าทีนี้ตุ๋ยนี่มันสนุกผมว่าตุ๋ยเขาไปสนุกโดยการทดลองโดยอะไรต่อมีอะไรทำให้อาจจะทำให้งานของเขาเนี่ยมันไม่เขี้ยวจนกระทั่งให้ได้รับรางวัลคือจริงๆแล้วเขาไปเกือบถึงจุดที่มีความเข้มข้นแล้วอันที่หนึ่งนะอันต่อมาก็คือคงจะเหมือนกับพวกเราว่าเมื่อเราเห็นใครเขียนดีแล้วเนี่ยเราก็ไปส่งเสริมคนนั้นเฮ้ยไอ้นี่เขียนได้แล้วเราต้องไม่เขียนแบบนั้นเราได้รางวัลใดในวงการเขียนไม่คงเคยเข้ารอบบ้างไหมเคยเข้ารอบนี่นะครับเป็นแต่พี่ตุ๋ยเป็นคนตัดสินบาตรไทยยังไงครับเพราะว่าในช่วงที่ตุ๋ยเป็นบรรณาธิการเนี่ยเป็นช่วยลุงอาจินในฟ้าเมืองทองฟ้าเมืองทองสมัยนั้นก็มีธาดาเกิดมงคลมีศักดาวิมลจันทร์มีใครต่อใครอยู่ด้วยมียศวีรยศเป็นฝ่ายศิลป์วีรยศที่อยู่กับลุงอาจินเนี่ยนะแล้วต่อมาก็มาอยู่กับพี่อัดที่สยามรัฐก็เป็นคนคัดงานคัดเรื่องสั้นชิ้นใดที่พี่ชอบมากของพี่ตุ๋ยเดี๋ยวพี่แมนต้องตอบประเด็นนี้ด้วยไอ้นั้นไอ้นายมั่นหมอกเนี่ยผมรู้แล้วพี่ชอบในบ้านหมอกก็โอเคในบ้านหมอกก็โอเคแต่ว่ามันมีเดี๋ยวนะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ที่เป็นเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์อีกชุดหนึ่งของตุ๋ยชุดนั้นเพราะว่าอ่านไอ้นี้อ่านมานานแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออพออ่านแล้วก็มีความรู้สึกอยากให้ตุ๋ยเนี่ยกลับมาทำงานในแบบเดิมๆของเขาอะคืองานมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคืองานมันดีแต่ว่ามันไม่ตอบสนองความเป็นความคือเข้าถึงนะครับแต่ว่าจุดที่จะให้ดูมันเข้มข้นมันอะไรต่างๆมันจะยากกว่าที่ตุ๋ยใครดีสุดเออผมไอ้นี่ผมไม่ทราบไอ้นี่ไม่ทราบว่าเออเล่มไหนขายดีเพราะว่าเวลาทำงานก็ไม่ได้บอกว่าเออมันต้องทำงานไปเพื่อการขายใช่ไหมพี่ตุ๋ยคงจะไม่บอกใครแล้วว่าหรือเล่มนี้ขายดีเล่มนี้ขายดีแต่ไม่ใช่ถ้าบอกเยอะเดี๋ยวโดนอีกขวดนึงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราเห็นศักยภาพของตุ๋ยเพราะนั้นตั้งแต่รุ่นผู้ใหญ่เก่าก่อนมานะตั้งแต่รุ่นพี่อู๊ดและพี่พรนะครับพยายามที่จะให้ตุ๋ยเนี่ยมาช่วยงานสมาคมนักเขียนเพราะนั้นตุ๋ยก็จะเป็นกรรมการสมาคมนักเขียนก่อนพวกเราทุกคนในรุ่นเดียวกันน่ะนะเขาก็ขึ้นชั้นไปเป็นรุ่นเหมือนรุ่นพินิเวศรุ่นอะไรไปทางโน้นนิเวศกันไตรราชเขียนจากไปเยอะไหมครับพี่เจมปีนี้ก็ถือว่าไม่มากครับไม่มากเป็นปกติเป็นอยู่ในระดับปกติอยู่ในระดับปกติคืออาจจะเป็นเพราะว่าสังคมเราในเวลานี้นั้นเรื่องสุขภาพอนามัยมันดีขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นผมเทียบอย่างนี้ว่าสมัยก่อนที่ผมมาเป็นนายกสมาคมนะเราต้องดูแลนักเขียนที่เป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรต่างๆเนี่ยพอแต่พอยุคหลังเนี่ยระบบสาธารณสุขอาจจะดีขึ้นเราก็ดูแลน้อยลงเพราะนั้นอัตราของนักเขียนที่จากไปก็ถือว่าไม่มากครับมาทางนี้แมนครับนายมั่นหมอกใช่ไหมทำไมคนเนชั่นพูดถึงนายมั่นหมอกไม่ใช่คือพี่ตุ๋ยเนี่ยคือที่คนพูดกันมากคือเขียนแนววิทยาศาสตร์อย่างที่พี่เจนว่าถูกต้องแต่ว่าตอนที่มาอยู่ที่กรุงเทพธุรกิจจุดประกายเนี่ยจุดประกายวรรณกรรมเนาะพี่ตุ๋ยก็รวมเล่มเรื่องนายมั่นหมอกใช่เป็นแนวดราม่าดราม่าอีโรติกแนวรำลึกถึงบ้านเกิดเขียนถึงอำเภอลองเขียนถึงสถานีรถไฟนั่งรถไฟมากรุงเทพมาเรียนหนังสืออันนี้แนวเนี้ยเรื่องก็เขียนก็พี่ตุ๋ยก็ตั้งชื่อว่านายม่านหมอกชื่อมันเขียนยังไงนายม่านหมอกนี่นายม่านหมอกทีนี้ระหว่างที่เขียนก็อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็มีมือดีคนหนึ่งเนี่ยมีมือดีคนหนึ่งนามปากกาว่าเซียคิมเซียคิมเซียคิมชื่อใครบุญเลิศสุภะตาภาวนิชนามปากกาเขาคือเซียคิมอยู่ที่ในย่านสุดสัปดาห์พี่ตุ๋ยก็เขียนอยู่แล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยกำลังจะชวนกันไปกินข้าวพี่ตุ๋ยก็จ่อค้างอยู่เขียนว่าในม่านหมอกเซียคิมก็ไปแกล้งเขียนว่าในม่านหมอย อันนี้คำอาจจะไม่รู้ภาพแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่
ที่เขียนกันพี่รอกันเพื่อนฝูงไปล้อเล่นกันไปเขียนว่าในม่านหมอยพี่ตุ๋ยโกรธมากเรื่องนี้พี่ตุ๋ยโกรธเสียคิมมากโกรธมากโกรธมากพี่ตุ๋ยบอกว่าไอ้ฮาถ้ากูไม่เห็นแล้วไม่ตายอ่ะจบไปลงพิมพ์มันว่าในม่านหมอยเนี่ยในช่วงนั้นมันมีการรวมเล่มของนักเขียนชื่อดังของภาคเหนือออกมาเล่มหนึ่งซึ่งมีออชัยวรศิลป์อะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่ติดอยู่ไปในเล่มนั้นก็คือนิรันดร์ศักดิ์บุญจันทร์เนี่ยไอ้เล่มนี้ออกมานานแล้วผมจำชื่อเล่มไม่ได้นะแต่ว่าเล่มนั้นมันดังมากแล้วก็ตุ๋ยนี่มีเครดิตมากจากการที่มีการรวมงานเข้าไปในงานของผู้ใหญ่ที่มาเอางานเขียนของนักเขียนทั่วไปที่เป็นถือว่าเป็นหมุดหมายของนักเขียนทางเหนือนักเขียนร้อยหล่อลงไหมครับทุกวันนี้นักเขียนร้อยหล่อไหมในฐานะอดีตนายกสมาคมก็ภาวะนี้ร้อยหล่อหรือไม่ก็ยังไม่แน่นะแต่ว่าอยู่ลำบากขึ้นเพราะว่าอาชีพนักเขียนมันก็ผูกติดไว้กับพื้นที่ของการเขียนพื้นที่มันน้อยลงพื้นที่มันน้อยลงการขายมันน้อยลงนะมันก็ทำให้อาชีพนักเขียนเนี่ยมันอยู่ลำบากคนที่ได้รางวัลสีร้ายนี่คือเมื่อก่อนอาจจะเขียนลงในรายวันก่อนครับหรือว่าในสุดสัปดาห์แล้วก็มารวมเล่มอีกทีหนึ่งมันผ่านระบบการจัดการด้วยพื้นที่มันเยอะเหล่านี้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์เนี่ยมันค่อยร่อยหรอลงไปตายลงไปมันก็ตายลงไปมันก็นักเขียนทั้งหลายก็เลยหาช่องทางที่จะไปเผยแพร่ก่อนแล้วมารวมเล่มเนี่ยมันยากขึ้นแต่ว่าอาจจะมีคนเขียนได้เก็บต้นฉบับของรางวัลแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอสำหรับการที่จะทำให้งานมันกระจายมันมีรางวัลเช่นว่ารางวัลพานแว่นฟ้ารางวัลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ว่าพื้นที่เหล่านี้มันก็ยังไม่เพียงพอไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนในสัปดาห์หนึ่งก็มีหนังสือออกมาหลายเล่มใช่ๆหลายหัวคิดอยากคิดว่าสัปดาห์เดี๋ยวเมื่อก่อนออกเป็นวันนึงคิดว่าออกกี่เล่มด้วยแต่ละโรงพิมพ์แต่ละโรงพิมพ์เนี่ยแบบอย่างที่ดีของพี่ตุ๋ยที่อยากให้ฝากนักพิมพ์นักเขียนของรุ่นหลังนิดนึงครับก่อนจะจบคลิปนี้เดี๋ยวจะยืดยาว เดี๋ยวจะขออีกขวดอีกขวดนะก็คือตุ๋ยเป็นคนศึกษาไม่หยุดนิ่งแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการนะน้ำจิตน้ำใจนี้เอื้อเฟื้อแผ่มายังหมูหมากาไก่ที่แถวนี้ด้วยนะครับตรงนี้หมูหมากาไก่พี่ตุ๋ยหน่อยนะครับคือผมเนี่ยจะไปรับพี่ตุ๋ยไปทำงานทุกเช้านะครับไปรับทุกเช้าเลยตอนเช้าพี่ตุ๋ยก็เตรียมลูกชิ้นแชมป์ไปเลยเราเลยคืนเลือกแทนหมาเลยเสร็จเรียบร้อยเราก็กะว่าเดี๋ยวเพิ่มเขตดอนเมืองครับที่ทำด่วนแล้วหมดแล้วไปทำงานมาถึงตึกออฟฟิศเสร็จขากลับก็กะกลับสบายตุ๋ยนั่งกินเหล้าขากลับเลี้ยงมาตั้งแต่บางนาถึงบ้านปี 54ที่เรากำลังช่วยเหลือคนคนทุกข์ยากลำบากจากน้ำท่วมนะทั้งในนามสมาคมนักเขียนนามส่วนตัวนะก็เจอตุ๋ยก็มีภารกิจในการไประดมของจากเนชั่นบ้างอะไรบ้างที่ดื่นบ้างนะนอกจากให้คนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องให้หมาด้วยนะนี่คือสิ่งที่เป็นจิตใจของตุ๋ยที่เอื้อเฟื้อมาไม่เฉพาะไอ้มนุษยธรรมมันมีสัตวธรรมด้วยอยู่เพื่อนเริ่มโลกของเราที่อยู่ในครับพูดถึงเพื่อนบ้านว่าอะไรยังไงคือในตัวผมเองผมว่าพี่ตุ๋ยเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเวลาไหนตุ๋ยก็คือตุ๋ยครับนะตุ๋ยก็คือตุ๋ยแล้วท่านนัดอะไรแต่พี่ตุ๋ยจะเป็นคนตรงเวลาเออนี่ว่าเป็นคนตรงเวลาเออไม่น่าเชื่ออ่าก็จะเป็นคนตรงต่อเวลานะนัดคือนัดนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่ความเป็นตุ๋ยที่มีอยู่นะแล้วถ้าหากว่าเขาคิดว่าเขาจะไม่ตรงเวลาเขาจะผิดนัดเล็กน้อยเขาจะโทรมาแจ้งว่าบอกให้แมนชาดิสนะเดี๋ยวรอนิดนึงอะไรเงี้ยเขาจะบอกด้วยบอกแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปไม่บอกถ้าเป็นคนทั่วไปก็นั่งรอไปครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงก็เรื่องของมึงรอได้ก็รอไปอย่างเงี้ยแต่พี่ตุ๋ยจะโทรบอกว่าเฮ้ยวันนี้ช้านิดนะรอหน่อยอย่างเงี้ยเธอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ตรงตัวเวลา
แล้วก็เสมอต้นเสมอปลายนี่คือความเป็นตุ๋ยที่ผมเจอแล้วก็เป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนจิตใจที่แจ่มใสร่าเริงน่าเสียดายนะครับวงการวรรณกรรมเสียไปอีกหนึ่งพี่เจมเสียไปอีกหนึ่งจะแทนมาอีกเท่าไหร่หรือเสียแล้วทำไมหล่อไปเรื่อยๆคือมันก็มีคนที่เห็นการทำงานของตุ๋ยนะอาจจะอยู่เราอาจจะมองไม่เห็นภาพอันชัดเจนแต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนที่ตุ๋ยเสียเนี่ยมีคนรำลึกถึงตุ๋ยว่าสิ่งที่ตุ๋ยทำในการดูแลวงการผมถือว่าเป็นการส่งเสริมตัวของวรรณกรรมเลยไม่น่าเชื่อนะครับในยุคดิจิตอลเนี่ยยุคออนไลน์เนี่ยคนยังนึกถึงคนนึกถึงแล้วก็วันที่ตุ๋ยเสียเนี่ยเราเรียกว่าโลกFacebook โลกโซเชียลนี่สะเทือนมีคนพูดถึงไม่ขาดสายเพราะว่าสิ่งที่ตุ๋ยทำเนี่ยคือตุ๋ยเนี่ยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนองเรยิสของฝรั่งเศสนะที่เป็นทั้งนักเขียนและเป็นทั้งบรรณาธิการนะก็คือส่งเสริมคนอื่นส่งเสริมคนอื่นตลอดเวลาพี่ตุ๋ยนะครับตอนเป็นไม่ได้ทำก็คือนอกจากเขียนแล้วเนี่ยก็ยังส่งเสริมคนอื่นเรื่องที่พี่ตุ๋ยฝันไปฝันอยากกระทำแล้วยังไม่ได้ทำนะพี่ตุ๋ยอยากกระทำรายการทีวีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมไอเดี๋ยวผมถามเจตนาเองอันนี้ไม่รู้แหละใครจะสารต่อไม่รู้แต่ว่าพี่ตุ๋ยเคยพูดผมว่าแมนผมอยากทำรายการทีวีที่เป็นงานเขียนงานวรรณกรรมหรือว่าอาจจะเป็นการสัมภาษณ์นักเขียนเก่าๆแก่ๆเก็บสต็อกไว้แล้วค่อยมาทยอยออกอย่างเงี้ยโอ้อันนี้เป็นความตั้งใจของผมนี่ผมทำได้เสียดายแม่ทำพี่ตุ๋ยเป็นต้นแบบเพราะทำพระเครื่องแล้วไง ทำพระเครื่องแล้วไงเอ้ยผมจริงๆแล้วผมทำไสยศาสตร์พี่แมนก็ต้องสานต่ออำนาจจิตแล้วก็ต้องสานต่อสิ่งที่ตุ๋ยทำไว้ตุ๋ยทำอาจจะไม่ถึงฝั่งถึงฝันนะก็คิดว่าเจ้าของวรรณกรรมทุกคนคิดว่าคนรุ่นต่อไปก็ต้องมาแบกรับต้องการเรียกตอนนั้นที่คุยเนี่ยคือพี่ตุ๋ยบอกว่าไม่ใช่ทำในอากาศเลยก็ได้ทำแล้วเก็บสต็อกไว้สต็อกไว้ถึงเวลาก็ค่อยทยอยออกอากาศจุดประกายความคิดของนักเขียนที่มีอยู่เนี่ยเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังมาสืบทอดต่อได้นั่นคือสิ่งที่พี่ตุ๋ยไฝ่ฝันนะยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวผมรับปากพี่แมนเลยทำเองนะพี่ได้ก็ขอให้ตุ๋ยไปสู่ดินแดนภาคหน้านะโดยสวัสดิภาพนะแล้วก็เราที่อยู่ข้างหลังก็เดี๋ยวก็คงจะติดตามกันไปนะไปให้ตุ๋ยไปสนุกก่อนคือให้ตุ๋ยไปสนุกก่อนไปคนในโลกใบนี้นะครับไม่ให้พี่ตุ๋ยส่งข่าวให้พี่ตุ๋ยส่งข่าวมาก่อนว่าแต่ว่าผมเข้าใจว่านักเขียนที่ไปแล้วทุกคนก็คงจะอยู่ดีมีความสุขเพราะว่าถ้าไม่มีความสุขก็คงจะกลับมาบ้างแหละครับก็ให้ตุ๋ยมีความสุขด้วยครับตุ๋ยครับพี่แอนพูดครั้งสุดท้ายถึงพี่ตุ๋ยนิดนึงครับก็พี่ตุ๋ยไปแล้วก็ขอให้ไปอย่างมีความสุขนะฮะไปเจอในสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีอะไรที่ดีๆก็ส่งข่าวมาแจ้งกันบ้างนะครับคือพี่ตุ๋ยนะครับวันนี้นะครับผมมาเคยรับแทงหัวพี่ตุ๋ยไม่เคยได้กินเลย อันนี้แสดงว่าไปดีแล้วไปดีแล้วก็ขอให้ไปดีมีความสุขนะฮะตุ๋ยทำคลิปทำอะไรอย่าซีเรียสนะครับเพื่อนคือเพื่อนคือเราจะนินทาเพื่อนในวางคนชมแล้วเพื่อนทำอะไรไว้นี่นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ